วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางให้ต้นนี้ครับผมนะเต่ารัตนชัยครับโกศลเต่ารัตนชัยฟอร์มใหญ่ๆครับน้องบอกว่าอยู่ในกระถางนี้อึดอัดไปแล้วครับผมนะนายหัวจะมาเปลี่ยนกระถางให้ครับนี่ฮะเตรียมกะละมังมาก่อนเลยทีเดียวครับผมนะเป็นกะละมังใหญ่ๆครับแล้ววัสดุที่เราจะใช้ครับวันนี้มีอะไรบ้างครับผมนะมะพร้าวสับไปก่อนเลยทีเดียวครับเป็นมะพร้าวสับเล็กนะครับผมนี่ฮะนะทำไมต้องใช้มะพร้าวสับเล็กนะครับเพราะเราอยากให้มีความโป่งครับผมน้ำระบายได้ดีครับกับมะพร้าวสับเล็กนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่พลาดไม่ได้ครับผมนะก็ใบก้ามปูนะครับหรือใบจำจ๋าบ้านเรากันพี่น้องเอ้านี่ฮะตามนี้ครับผมนะแล้วเราก็มาคลุกเคล้ากันให้มันเข้ากันครับเพื่อที่จะให้ความโป่งนะแล้วก็ความเย็นของดินนะครับผมนะมารวมกันครับเอ้าไม่เห็นมีดินเลยนายหัวก็ไม่ต้องใส่ครับผมเพราะดินนั้นคือการพยุงครับถ้าไม้เราไม่ใหญ่มากเนี่ยก็ใช้วัสดุพวกนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นไม้เม็ดขึ้นไปครับแนะนำใช้ดินนะครับผมนะเพื่อหากเป็นไม้เม็ดเนี่ยหรือว่าไม้สูงนะครับถ้ามันสูงนี่ถ้าไม่มีดินเนี่ยมันก็โค้งไปโค้นมาทำให้ไม้เราเสียหายได้ครับแล้วคราวนี้ครับเราก็เอาน้องเต่าครับออกจากกระถางได้เลยครับผมนะโกศลนะครับเป็นต้นไม้ที่สวยงามครับผมนะแล้วดูรังบวบเขาครับเหมือนเต่าเลยทีเดียวครับผมนะนี่ฮะได้มาแล้วครับรากเต็มกระถางเลยทีเดียวครับค่อยๆฮะอย่าให้ดินร่วงนะครับผมนะนี่ใส่ลงไปครับในเข่งครับนะเปลี่ยนกระถางนะครับผมมาเป็นเข่งครับทำไมต้องเป็นเข่งในหัวก็เพราะว่าเข่งนี้มีรูระบายครับรอบลิศทิศทางนะรากจะเดินดีครับแล้วก็ทำให้ความชุ่มชื้นหรือความแฉะนั้นมันไม่แฉะเลยพี่น้องมันจะชุ่มชื้นอย่างเดียวครับเพราะว่ามันสามารถระบายอากาศได้ทุกทิศทุกทางครับผมมีใครสนใจก็ไปซื้อเข่งมาใส่เลยพี่น้องครับแล้ววิธีทำนะครับเวลาเราเปลี่ยนกระถางนะอัดดินไปให้แน่นครับอย่าไปอัดที่โคนนะพี่น้องนะอัดรอบๆครับผมอย่าให้โดนดินเก่านะครับทำไมล่ะในหัวก็รากมันจะขาดสิครับนี่สวยงามไหมครับผมนะต้นใหญ่มากฮะแล้วคราวนี้ครับเราก็ใช้น้ำครับรดเข้าไปครับรดน้ำแบบนี้ครับรดไอ้ทั่วนะให้มันจำให้มันแจกไปเลยครับทำไมล่ะต้องรดให้แจกเพราะว่าครับผมนะให้มันไปเป็นการควบนั่นครับนะดินกับนี่ประสานกันได้ครับผมนะแล้วคราวนี้มันจะสวยมันจะงามแล้วงดน้ำประมาณ 2-3 วันครับเพื่อให้น้ำที่เรารดไปนะครับผมนะมันไม่แฉะนะเรายดรดวันนี้ฉ่ำแล้วนี่พรุ่งนี้เรามารดอีกนี่ทำให้มันแฉะรากเน่าคนเน่าได้มิฉะนั้นครับให้เราทำแบบนี้ครับเขาถึงจะสวยเขาถึงจะงามวันนี้ไปแล้วครับก็สวัสดีครับผม